เปิดสาเหตุนะครับทำไมรถขนฟางที่หล่นเป็นไฟท่วมนะครับคนขับทำไมไม่จอดนะฮะก็คือเมื่อวันที่13นะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าเกิดรถกระบะบรรทุกเทเลอร์ขนฟางนะครับมีไฟไหม้บริเวณเทเลอร์แล้วก็ฟางที่ไหม้อยู่นะครับก็ลุกท่วมตามคลิปนี้เลยนะครับขณะที่รถวิ่งอยู่ถนนวารินศรีสะเกษนะครับบริเวณทางสายนะครับบ้านทางสายนะครับตำบลหนองกินเพอำเภอวารินชำราบนะครับจังหวัดอุบลนะฮะโดยมีผู้ถ่ายคลิปไว้นะครับบอกว่ามีไฟไหม้ที่บริเวณเทเลอร์อย่างรุนแรงนะครับไหม้ที่ฟางนะครับแล้วก็แล่นไปโดยที่ไม่ได้จอดนะครับระหว่างทางนะครับฟางที่ก็ติดไฟก็หล่นร่วงหล่นเป็นทางยาวมาเรื่อยๆนะครับหลังจากเกิดเหตุนี้ฮะก็คือพลตำรวจโทเทอร์ศักดิ์นะครับสภ.วารินนะครับก็ไปเดินทางไปตรวจสอบก็บอกว่าเจอรถกระบะสีแดงยี่ห้อมาสด้านะครับมีนายชัยยงนะครับเป็นคนขับนะฮะแล้วก็บรรทุกฟางไปส่งลูกค้าปรากฏว่าเขาก็ให้การว่าคือที่ไม่จอดรถเนี่ยก็เพราะว่าบริเวณดังกล่าวมีโรงเรียนนะครับกลัวว่าจะมีคนได้รับอันตรายนะครับก็เลยว่าไม่จอดนะครับก็คือขับพุ่งยาวนะครับเป็นไฟพุ่งมาเลยนะครับส่วนสาเหตุคาดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าฟางเสียดสีกับล้อนะฮะจนเกิดเป็นไฟไหม้ดังกล่าวนี้นะครับ